สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังของเน็ตไอดอลจีนรายหนึ่งที่เปิดเผยให้เห็นถึงความวุ่นวายของสังคมออนไลน์ขณะเดียวกันก็เตือนให้เราทุกคนเห็นว่าจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณกับสังคมเสมือนจริงอย่างโลกออนไลน์อย่าหลับหูหลับตาชื่นชมใครอย่างไร้เหตุผลโดยเด็ดขาดในเดือนสิงหาคมปี2022เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดหลังปี2000ได้ปรากฏตัวบน TikTok ของจีนด้วยชื่อน้องแก่ของพี่หมาป่าเธอมีรูปร่างผอมบางหน้าตาน่ารักแต่สาวน้อยบอบบางคนนี้กลับสามารถจัดการแกะได้ภายในเวลาเพียงแค่8นาทีหญิงสาวที่ภายนอกดูอ่อนแอแต่สามารถทำงานที่ต้องใช้แรงมากได้ด้วยศักยภาพนี้จึงดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจนโด่งดังในสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วเธอได้รับฉายาแบบติดตลกว่าคนขายเนื้อในทะเลทรายจนมีผู้ติดตามบัญชีของเธอมากถึง8ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่1เดือนเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจกลายมาเป็นซุปเปอร์เน็ตไอดอลจนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมปี2023ยอดผู้ติดตามช่องน้องแกะและพี่หมาป่าบนแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอสั้นหลักของจีน2แห่งก็พุ่งสูงขึ้นเกือบ15ล้านสาเหตุที่หลายคนชอบผู้หญิงคนนี้เพราะความรู้สึกอ้างว้างที่เธอแสดงออกมาขณะเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของซินเจียงสาวสวยที่มาพร้อมกับแกะและธรรมชาติทำให้ผู้คนรู้สึกอยากปกป้องเธอภายในคลิปวิดีโอนอกจากลูกแกะที่แสนน่ารักแล้วก็มีแค่คุณลุงที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาจีนสักเท่าไหร่อีกหนึ่งคนทั้งสองมักจะสื่อสารกันผ่านภาษาท่าทางสิ่งที่เดาถูกบ่อยที่สุดก็มักเป็นเรื่องอาหารการกินสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือเธอสามารถเรียกแกะทั้งฝูงได้ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งห่อดังที่เราทราบกันทั่วไปว่าแกะมักจะกินหญ้าแต่ในคลิปเมื่อพวกมันได้ยินเสียงเขย่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็รีบวิ่งมาล้อมหน้าล้อมหลังหญิงสาวราวกับถูกเวทมนต์ภาพเหล่านี้ทำให้ทุกคนต่างสงสัยว่าเธอทำได้อย่างไรหญิงสาวบอกว่าแกะพวกนี้อยู่กับเธอตลอดจนสนิทสนมกันมากดังนั้นเธอชอบกินอะไรพวกมันก็ชอบตามไปด้วยโดยปริยายนอกจากนี้เธอยังได้แบ่งปันขั้นตอนการทำเมนูพิเศษของซินเจียงจากคลิปเหล่านี้พวกเราจะเห็นว่าคนที่สามารถอุ้มแกะได้อย่างง่ายดายย่อมไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแออย่างแน่นอนที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือสิ่งที่หญิงสาวทั่วไปมักจะพกไว้ติดกระเป๋าอาจจะเป็นเครื่องสำอางหรือน้ำหอมแต่ในกระเป๋าเป้ของหญิงสาวคนนี้กลับเต็มไปด้วยเครื่องปรุงรสและอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆบางทีอาจจะเพราะวิถีชีวิตของเธอแตกต่างจากผู้คนในเมืองอย่างสิ้นเชิงจึงทำให้ผู้ชมรู้สึกสนอกสนใจเธอมากเป็นพิเศษหลังจากทุกคนทำความรู้จักผู้หญิงคนนี้เพิ่มมากขึ้นจึงได้รู้ชื่อจริงของเธอนั่นคือฮุยหลานเธอไม่ใช่ชาวซินเจียงมาแต่กำเนิดแต่เกิดที่มณฑลซานตงประเทศจีนในปี2001เมื่ออายุได้18ปีเธอก็ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่อำเภออุ้ยหลีจังหวัดปกครองตนเองชนชาติมองโกปาอินกัวเลิ่งหรือปาโจวเขตปกครองตนเองซินเจียงและช่วยครอบครัวทำงานเพาะพันธุ์แกะลือกันว่าเธอมีแกะมากกว่า600ตัวฮุยหลานคิดว่าซินเจียงเป็นบ้านหลังที่สองของตนเองเธอสนิทสนมกับชาวบ้านในพื้นที่อีกทั้งยังเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่นั่นเป็นอย่างดีขณะเดียวกันเธอก็ทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันงดงามให้กับหมู่บ้านของตนฮุยหลานเคยเรียนศิลปะสมัยที่ยังเป็นเด็กว่ากันว่าธรรมชาติคือสุดยอดจิตรกรทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของทะเลทรายซินเจียงทำให้ฮุยหลานได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนับไม่ถ้วนเธอมักจะวาดภาพไว้บนกำแพงของหมู่บ้านชาวเน็ตจึงได้เห็นพรสวรรค์อีกด้านของฮุยหลานผ่านภาพวาดเหล่านี้การเลี้ยงแกะคืองานและวิถีชีวิตของเธอนอกจากการเลี้ยงแกะและเชือดแกะแล้วฮุยหลานเองก็ยังมีส่วนที่อ่อนแออยู่ภายในจิตใจเธอผู้แข็งแกร่งเคยร้องไห้เพราะไล่ตามแกะไม่ทันเธอสามารถถือเครื่องมือมีคมสามารถกวัดแกว่งผู้กันทำอาหารเลิศรสและเดินแบบเท่ๆ
บนทุ่งหญ้าได้คุณสมบัติเช่นนี้ของหญิงสาวจึงกลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ตจำนวนมากหุยหลานใช้คลิปวิดีโอบันทึกทิวทัศน์อันงดงามของซินเจียงเธอโพสต์วิถีชีวิตในแต่ละวันของคนเลี้ยงแกะคลิปที่เธอหยอกล้อกับฝูงแกะมักจะถูกจัดขึ้นชาร์ตยอดฮิตอยู่เสมอหลังจากโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วหุยหลานก็ยังพูดอยู่เสมอว่าตนเองไม่มีวันลืมเลือนความตั้งใจแรกเริ่มนั่นคือการอาศัยคลิปวิดีโอของเธอถ่ายทอดความงดงามของซินเจียงให้ผู้คนได้เห็นมากยิ่งขึ้นและจะพยายามทุ่มเทเพื่อพัฒนาจังหวัดปาโจวกับซินเจียงต่อไปอย่างไรก็ตามในฐานะคนธรรมดาที่จู่ๆก็โด่งดังมีชื่อเสียงคุยหลานจึงไม่มีทีมงานมืออาชีพที่สอดคล้องกับขนาดของช่องดังนั้นจึงไม่เคยขายสินค้าผ่านการไลฟ์สดเพื่อสร้างรายได้จากการเข้าชมเลยสักครั้งอีกทั้งอัตราการอัปเดตคลิปก็ยังไม่สม่ำเสมอจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนในช่วงปลายปี2022หุยหลานก็ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยคลิปสั้นแต่เป็นเพราะแถลงการของเธอโดยหุยหลานบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของตนเองย่ำแย่มากเธอถูกครอบครัวทุบตีเมื่อคนทั่วไปได้ยินเรื่องนี้ก็ตระหนักได้ทันทีว่าคนขายเนื้อในทะเลทรายความจริงแล้วก็เป็นแค่ลูกแกะที่ถูกดังแกเท่านั้นครอบครัวของหุยหลานเป็นใครครอบครัวแบบไหนถึงได้ทุบตีเธอหรือจะเป็นพ่อกับแม่อย่างนั้นหรอตอนแรกที่ชาวเน็ตทราบข่าวนี้พวกเขาไม่รู้รายละเอียดเบื้องหลังเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้อ่านแถลงการดังกล่าวจึงรู้สึกหนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกความจริงแล้วพ่อแม่ของเธอหย่ากันตั้งแต่เด็กหุยหลานจึงโตมากับปู่และย่าจนกระทั่งอายุได้18ปีเธอก็มั่นกับคนบ้านเดียวกันที่ซานตงเมื่ออายุได้19ปีก็ย้ายตามครอบครัวสามีมาเลี้ยงแกะที่ซินเจียงดังนั้นตอนแรกที่หุยหลานบอกว่าย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดปาโจวความหมายก็คือย้ายตามครอบครัวสามีมานอกจากนี้เนื่องจากเธอยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถแต่งงานได้ตามกฎหมายของจีนอีกทั้งสามีก็ยังอายุน้อยกว่าเธอ1ปีดังนั้นทั้งสองจึงไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันแค่ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาทั่วไปเท่านั้นต่อมาเธอกับสามีก็มีลูกด้วยกันหุยหลานเล่าว่าตั้งแต่มีลูกสามีของเธอก็เอาแต่สำมะเลเทเมาถึงขั้นที่บางครั้งยังลงไม้ลงมือทุบตีคว้างปาข้าวของและทำลายเสื้อผ้าของเธอหลังจากหุยหลานโด่งดังมีชื่อเสียงทางสังคมออนไลน์แต่ละวันสามีก็เอาแต่บีบคั้นให้เธอไลฟ์สดขายของจนทำให้หุยหลานรู้สึกหดหู่จนมีอาการของโรคซึมเศร้าครอบครัวของพี่สาวสามีซึ่งเดิมทีอาศัยอยู่ที่ซานตงมาตลอดไม่เคยมาเยี่ยมที่ซินเจียงเลยสักครั้งแต่หลังจากรู้เรื่องที่เธอโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็รีบวิ่งแจ้นมาที่จังหวัดปาโจวเพื่อมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของเธอและเจ้ากี้เจ้าการเนื้อหาคลิปที่จะโพสเมื่อหุยหลานแสดงท่าทีไม่พอใจสามีของเธอก็แอบเปลี่ยนพาสเวิร์ดช่องลบผู้ดูแลกลุ่มแฟนคลับออกจากแชทกลุ่มแล้วให้พี่สาวของสามีเข้ามาดูแลแทนนอกจากนี้สามียังพาลูกน้อยวัย2ขวบหนีไปอีกด้วยหุยหลานไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตอนที่สร้างช่องนี้ขึ้นในตอนแรกเธอใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสามีลงทะเบียนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเหล่านี้หุยหลานจึงกล่าวในแถลงการด้วยว่าเธอนอกใจทางความรู้สึกไปกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ทั้งสองไม่เคยมีอะไรกันเธอแค่รู้สึกซาบซึ้งในตัวเขาเท่านั้นอีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าเธอไม่เคยรู้สึกเสียใจต่อการนอกใจทางความรู้สึกของตนเองเลยแน่นอนว่าเนื้อหาทั้งหมดถูกโพสต์ลงในบัญชีส่วนตัวเล็กๆของเธอโดยบอกว่าหลังจากตนเองต้องประสบพบเจอกับความเจ็บปวดมากมายเหล่านี้แล้วจึงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างบัญชีนี้ขึ้นเมื่อชาวเน็ตเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นในที่สุดสามีของหุยหลานก็ปรากฏตัวขึ้นในวันที่3มกราคมปี2023หวังจื้ออ้าวสามีของหุยหลานได้โพสต์คลิปตอบโต้และชี้แจงว่าตนเองไม่มีทางใช้ความรุนแรงกับครอบครัวอย่างแน่นอนและตอนนี้ได้ดำเนินการแจ้งความแล้วหวังจื้ออ้าวเล่าว่าตนเองรู้จักกับหุยหลานตั้งแต่เด็กและคบกันตั้งแต่สมัยม.ต้นจากนั้นครอบครัวทั้งสองก็สนับสนุนให้แต่งงานกัน
เขาบอกว่าตนเองกับครอบครัวต้องทนแบกรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนและรู้สึกรับไม่ได้กับข่าวลือที่รุนแรงเหล่านั้นเขาให้ความสำคัญกับชีวิตแต่งงานมาโดยตลอดระหว่างสามีภรรยาก็มีแค่ปากเสียงทั่วไปเท่านั้นครั้งที่รุนแรงที่สุดเขาก็แค่ปามือถือของหุยหลานจนพังแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็สำนึกผิดไม่กี่วันหลังจากนั้นก็รีบซื้อเครื่องใหม่ให้ภรรยาเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอโทษหวังเจื้ออ้าวยังบอกอีกว่าตอนที่ทั้งสองทะเลาะกันหุยหลานเคยทำร้ายเขาจนเนื้อตัวฟกช้ำดำเขียวตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของเขากำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อตรวจสอบคดีนี้เขาเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถสืบหาความจริงมาให้ทุกคนได้ส่วนเรื่องที่หุยหลานนอกใจสามีบอกว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าตนเองมีหลักฐานแน่นหนาอยู่ในมือส่วนมือที่3ก็คือหลิวเหว่ยเอเจนซี่ของหุยหลานโดยชายคนนี้เป็นฝ่ายติดต่อมาหาภรรยาของเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็อาศัยฐานะของนักวางแผนการตลาดเพื่อเข้าใกล้หุยหลานขณะเดียวกันก็คุยโวว่าสามารถช่วยให้เธอสามารถหาเงินได้ก้อนโตผ่านทางช่องออนไลน์ที่มีเมื่อหวังจื้ออ้าวถูกถามว่าทำไมถึงยึดช่องของหุยหลานไปเขาก็บอกว่าบัญชีเป็นของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยเขาสร้างช่องนี้ขึ้นเพื่อขายเนื้อแกะของตัวเองสองสามีภรรยาทำงานร่วมกันโดยหุยหลานอยู่หน้ากล้องส่วนตัวเขารับผิดชอบถ่ายทำตอนนี้ภรรยานอกใจและหนีตามคนอื่นไปแล้วหุยหลานยังโอนเงินในบัญชีของช่องออนไลน์ไปเข้าบัญชีธนาคารของหลิวเหว่ยทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนปี2022หวังจื้ออ้าวยังพบอีกว่าหุยหลานได้แอบเซ็นข้อตกลงก่อนสมรสกับหลิวเหว่ยด้วยตอนแรกเขาเคยคิดที่จะโน้มน้าวให้ภรรยาเปลี่ยนใจแต่นึกไม่ถึงว่าหุยหลานจะรีดไถเงินจากเขาถึง2ล้านหยวนหรือประมาณ 9.53 ล้านบาทแถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่ยอมจ่ายก็จะยึดบัญชีของช่องแล้วหนีไปกับหลิวเหว่ยหวังจื้ออ้าวที่ถูกบีบคั้นจนหลังชนฝาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดของช่องน้องแก่กับพี่หมาป่าเขายังบอกอีกว่าตนเองยึดช่องกลับมาก็ถือเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาปฏิบัติต่อหุยหลานเหมือนเครื่องมือหาเงินนั้นหวังจื้ออ้าวบอกว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนหลายปีที่ทำงานเลี้ยงแกะอยู่ในซินเจียงเงินที่พ่อกับแม่ให้มาทำธุรกิจทั้งหมดล้วนอยู่ในความดูแลของเขากับหุยหลานเงินก็วางอยู่ในบ้านสองสามีภรรยาสามารถใช้สอยได้ตามสะดวกเนื่องจากเดิมทีครอบครัวของหุยหลานก็ไม่ได้มีฐานะอะไรอีกทั้งตอนนี้พวกเขาก็มีลูกด้วยกันหวังจื้ออ้าวจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ภรรยามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาบอกว่าเพื่อนบ้านทั้งในซานตงและซินเจียงล้วนสามารถเป็นพยานได้ว่าเขาไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อหุยหลานเลยสุดท้ายหวังจื้ออ้าวก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่มีวันยอมยกลูกให้กับหุยหลานก่อนหน้านี้เธอเอาแต่สร้างภาพสาวโสดมาโดยตลอดแถมยังไม่เคยโพสต์คลิปที่ถ่ายกับลูกเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันเธอก็เป็นฝ่ายนอกใจก่อนแล้วก็ทอดทิ้งลูกดังนั้นจึงมีเพียงเขาซึ่งเป็นพ่อเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ลูกเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีได้หลังจากหวังจื้ออ้าวออกมาชี้แจงหุยหลานก็เลือกที่จะเงียบเธอยังลบบทความและคลิปที่ตำหนิสามีออกทั้งหมดชาวเน็ตหลายคนจึงคิดว่านี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรู้สึกผิดของหุยหลานแต่ในคลิปล่าสุดของเธอกลับบอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแค่อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายในแบบของตัวเองในคลิปแม้เธอจะร้องไห้แต่ยังคงแต่งหน้าหนาเตอะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวดูแล้วน่าสงสารไม่น้อยในวันที่3มกราคมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสมาพันธ์สตรีอำเภออี้หลีกล่าวว่าทั้งสมาพันธ์และสำนักงานกิจการพลเรือนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ปัจจุบันได้เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเมื่อต้องเผชิญกับพล็อตเรื่องแนวหักมุมชาวเน็ตหลายคนจึงเลือกที่จะรอดูผลลัพธ์อย่างมีสติบางคนถึงกับบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายล้วนไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาคนหนึ่งเขียนบทความกล่าวหาอีกคนหนึ่งโพสต์คลิปแก้ต่างดังนั้นรอให้มีหลักฐานก่อนแล้วค่อยตัดสินกันขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มที่คาดเดาไปต่างๆนานา
บางคนบอกว่าต้องเป็นเพราะฝ่ายหญิงรวยแล้วเลยอยากจะสะบัดสามีทิ้งบางคนก็บอกว่าสามีต้องเป็นฝ่ายผิดแน่เพราะเขาหน้าตาไม่ดีแน่นอนย่อมมีคนบอกว่าสามีต้องหากที่เป็นฝ่ายถูกเพราะหน้าตาของเขาดูซื่อสัตย์กว่าภรรยาทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกของหุ้ยร้านก็มีพวกที่บอกว่าดูไม่เหมือนคนที่จะสามารถแสดงละครตบตาได้สุดท้ายก็มีชาวเน็ตออกมาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาที่ฝ่ายหญิงพูดเหมือนประกาศแจ้งให้ทราบที่มีคนเขียนบทให้เธออ่านมากกว่าคลิปของสามีก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่ได้เขียนบทพูดขึ้นเองดูก็รู้แล้วว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังสรุปก็คือทั้งสองฝ่ายล้วนไม่จริงใจซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดการหักมุมขึ้นอีกครั้งในวันที่9มกราคมหุ่ยหลานได้โพสต์คลิปสั้นลงในช่องส่วนตัวของตัวเองอีกครั้ง大家好我是慧然在过去的130多天里我经历了来自网络上的无穷无尽的指责和谩骂我之所以能忍受这些子虚乌有的骂名就是因为他们答应了我只要我撤掉所有的声明和诉状就会给我孩子的抚养权ในคลิปหุ่ยหลานปฏิเสธว่าตนเองนอกใจกับเอเจนซี่บอกว่าตนเองไม่เคยเซ็นข้อตกลงอะไรกับเอเจนซี่และยังบอกอีกว่าการที่ตัดสินใจลบคลิปที่ตนเองบอกเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างหยาบคายออกไปก็เพราะเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่สะดวกจะเปิดเผยต่อสาธารณะในวันที่11มกราคมหุ่ยหลานได้แชร์แถลงการของสมาคมเซลฟ์มีเดียแห่งจังหวัดปาโจวลงบนช่องโซเชียลมีเดียของตนโดยบอกว่าการถูกปฏิบัติอย่างหยาบคายและการช่อโกงต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล้วนไม่เป็นความจริงแถลงการดังกล่าวอธิบายว่าหลังจากช่องน้องแกะของพี่หมาป่าโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วบล็อกเกอร์และเอเจนซี่จากบริษัทสื่อบางแห่งได้ใช้จุดอ่อนที่หุ่ยหลานไม่เข้าใจการดำเนินงานของสื่อโซเชียลเพื่อสร้างประเด็นดึงดูดความสนใจของผู้ชมภายใต้นามของตัวแทนแฟนคลับที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการได้หลอกให้หุ่ยหลานหลงเชื่อพวกเขาทำให้บัญชีข้างต้นถูกโจมตีข่าวลือที่แพร่สะพัดบนสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการที่หุ่ยหลานถูกทุบตีหรือนอกใจไปกับเอเจนซี่ล้วนเป็นการจัดฉากที่มีเนื้อหาเกินจริงปัจจุบันคู่กรณีได้ยื่นคำร้องต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วอาศัยกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนจากแพลตฟอร์มฐานข้อมูล Search Engine 1ของจีนแสดงให้เห็นว่าสมาคม Self Media แห่งจังหวัดปาโจวก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021มีสมาพันธ์สังคมศาสตร์แห่งจังหวัดปาโจวเป็นผู้ดูแลชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าแถลงการข้างต้นยังคงน่าสงสัยแต่สิ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยก็คือช่องน้องแกะของพี่หมาป่าที่ครั้งหนึ่งเคยดึงดูดผู้ติดตามหลายสิบล้านคนได้ด้วยการจัดการแกะ1ตัวภายใน8นาทีถูกเรื่องราวดราม่าเหล่านี้ทำลายภาพลักษณ์ใสซื่อลงอย่างสิ้นเชิงจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภายใน15วันช่องสมาคมเซลฟ์มีเดียแห่งจังหวัดปาโจวสูญเสียผู้ติดตามไปมากถึง 400,000 รายในวันที่12มกราคมหวังจื้ออ้าวเปลี่ยนชื่อ TikTok น้องแกะของพี่หมาป่าเป็นหวังจื้ออ้าวและโพสต์คลิปที่บอกว่าต่อไปเขาจะเป็นคนอัปเดตช่องดังกล่าวและหวังว่าเรื่องราวจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงนั่นเองหุ่ยหลานที่นิ่งเงียบอยู่นานหลายเดือนก็ได้โพสต์คลิปอีกครั้งหนึ่งเธอไม่เพียงแต่ตำหนิที่หวังจื้ออ้าวทุบตีตนเองแต่ยังอ้างว่าเขาไม่ยอมให้เธอพบหน้าลูกอีกด้วย就是十二月二十一号就是王照带着孩子从酒店走的监控就是我不知道大家可不可以看到这上面有时间然后至于为什么到后来是传出来就是我不要小孩ในคลิปที่มีความยาวกว่า5นาทีนี้หุ่ยหลานกล่าวว่าเธออดทนต่อความอัปยศอดสูมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดก็เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเธอแค่อยากพบหน้าลูกที่ถูกพรากจากกันไปนานกว่า100วันหลังจากบอกความจริงเหล่านี้แล้วสิ่งที่เธอต้องการก็แค่ได้ใช้ชีวิตกับลูกตามปกติเท่านั้นเธอเชื่อว่าความจริงไม่มีวันปกปิดได้
ความยุติธรรมจะมาถึงในสักวันในคลิปนี้ฮุยรานยังบอกเล่าด้วยมุมมองของผู้เสียหายว่าในช่วง130วันที่ผ่านมาเธอถูกชาวเน็ตกล่าวหาและด่าทอเยอะแยะมากมายจนนับไม่ถ้วนนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าตนเองติดตามหวังจื้ออ้าวมาทำงานเลี้ยงแกะที่ซินเจียงตั้งแต่อายุได้18ปีทั้งหมดก็เพราะรักหวังจื้ออ้าวหวังจื้ออ้าว我18岁就跟着你相信你来新疆放羊因为我爱你信任你即使在这样简陋的生活环境下持续了四年我都没有任何怨言期间还堕了一次胎当时你说生活压力太大了想缓缓再养我也无所谓都听你的当你每次喝醉酒之后回来就发酒疯把孩子吓得哇哇大哭我说你两句你又对我动手ไม่ว่าความเป็นอยู่จะยากลำบากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยปรีปากบ่นพร้อมทั้งตัดพ้อว่าทุกครั้งที่หวังจื้ออ้าวดื่มจนเมาแล้วกลับมาบ้านก็จะลงไม้ลงมือกับเธอส่วนเรื่องนอกใจฮุยรานอธิบายว่าเหลียวเหว่ย这个人是你和我一起商量好要用他的希望可以通过他帮助账号变现为什么平台账号的身份证是用的你的身份证因为从一开始你就说要用你身份证实名我二话不说就答应了因为我爱你信任你本来做账号的目的也是为了让我们的小家越来越好既然账号是你实名认证的那如果我和别人跑了我将什么都得不到那我为什么还要和别人跑ในฐานะแม่ฮุยรานไม่เพียงซื้อประกันให้ลูกของเธอเท่านั้นแต่ยังเช่าบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเพื่อความสะดวกในการไปรับส่งลูกฮุยรานยังเผยอีกว่าสามีใช้ลูกมาเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้เธอพูดความจริงเป้าหมายก็เพื่อจะใช้ช่องหารายได้ต่อไปพร้อมทั้งแซงทำเป็นให้สัญญาว่าจะมอบสิทธิ์เลี้ยงดูลูกให้กับเธอนอกจากนี้ฮุยรานยังปฏิเสธเรื่องทำข้อตกลงก่อนสมรสกับหลิวเว่ยเอเจนซี่ของตนเองเธอบอกว่าในช่วงเวลานั้นตนเองไม่ได้เจอหลิวเว่ยเลยด้วยซ้ำแล้วจะไปเซ็นข้อตกลงได้อย่างไรลายเซ็นที่ชาวเน็ตโพสต์ลงในสังคมออนไลน์ก็ไม่ใช่ของเธอเธอยินดีพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์ลายมือได้ทุกเมื่อสุดท้ายฮุยรานก็ยืนหยัดหนักแน่นว่าครั้งนี้เธอจะไม่ยอมประนีประนอมด้วยโดยเด็ดขาดเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกกลับคืนมาเธอยินดีรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายทั้งหมดจากสิ่งที่เธอพูดในวันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนที่รับชมอยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างเชื่อฝ่ายไหนหรือคำอธิบายอะไรจากสถานการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์นี้ถือเป็นสภาวะราโชมอนอย่างแท้จริงเพราะสะท้อนให้เห็นว่าความจริงอาจจะไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเรื่องราวหักมุมไปมาถึง4ตลบและไม่แน่ว่าอาจจะมีครั้งที่5ได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบรับเรื่องไปตรวจสอบโดยเร็วสังคมออนไลน์จะเป็นสถานที่ไร้กฎหมายไม่ได้หากสองฝ่ายมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษอย่างเท่าเทียมอย่าปล่อยให้ข่าวลือแพร่สะพัดไปมากกว่านี้ในบริบทของเซลฟ์มีเดียหรือการดำเนินการด้านสื่อด้วยตนเองเหตุการณ์นี้ได้แสดงให้เราได้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งคาแรคเตอร์ของคนที่ไลฟ์สดให้เราเห็นในสังคมออนไลน์ความจริงแล้วกลับเป็นแค่บทบาทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเท่านั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะสวยสดงดงามแต่ความจริงอาจจะเลวร้ายแน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวในการจัดการแก้ไขได้ทุกปัญหาในตอนแรกครีเอเตอร์หลายคนอาจจะมีความตั้งใจแบ่งปันความสวยงามในชีวิตของตนเองทว่าเมื่อโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์และเงินจำนวนมหาศาลดังนั้นคนตัวเล็กๆทั่วไปย่อมไม่สามารถปรับตัวได้หรืออาจจะสูญเสียสมดุลในชีวิตไปในที่สุด家人们以后评论区里面不要再说我怎样干狠了交不到朋友了都交不到朋友了他说不敢来找我玩害怕我割他腰子可能吗家人们不可能的事我一个小姑娘我那么温柔是吧我那么温柔
怎么可能嘎他腰子嘛？连鸡都没有杀过，我没有杀过鸡，不敢杀。อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ทุกวันนี้นั่นก็คือดิจิทัลเอเจนซี่พวกเขาทำหน้าที่ช่วยครีเอเตอร์ที่ไม่รู้วิธีสร้างรายได้จากช่องของตนเป้าหมายของพวกเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แค่ตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดพวกเขารู้ว่าผู้ชมชอบอะไรและเก่งในการสร้างประเด็นหรือแม้แต่สร้างความขัดแย้งทำให้ครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและประเด็นเหล่านั้นก็คือการทำให้ตัวเองดูน่าสังเวชให้ได้มากที่สุดทั้งหมดคือหลักการทำงานของพวกเขาบางส่วนในโลกสมมุติแห่งนี้ผู้คนไม่สามารถทำอะไรได้อย่างปลอดภัยอีกต่อไปแต่กลับใช้ประโยชน์จากความรักและความเห็นอกเห็นใจของผู้คนหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่างไรก็ตามตัวตนที่จอมปลอมสุดท้ายก็จะเผยจุดอ่อนออกมาเอาละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ